ี่จ๋าย่าจ๋ากลับมาร่วมงานอีกครั้งนึงสำหรับไลค์แมรี่ครับอ๋อโทษดีได้แล้วไม่กดพอสครับไม่ไม่ไม่ได้กดไม่ได้กดเอารีคอร์ดรีคอร์ดนี่รีคอร์ดอยู่ได้ได้ได้อะกดดันไหมครับสำหรับเรื่องนี้กับการมาทำงานรับงานคู่กันอีกครั้งนึงไม่มีความกดดันเลยมีความสนุกความท้าทายความอยากที่จะเริ่มงานอยากที่จะเรียนรู้เรื่องราวอยากที่จะเริ่มทำงานกันมากมากกว่ามันเป็นพิเรียดเรื่องแรกที่เราได้เล่นคู่กันด้วยเป็นไงฮะแบบมันจะต้องผสมภาษาเป็นตัวรองตัวจริงๆเป็นพิเรียดเรื่องแรกแบบเป็นตัวของพี่แบร์ด้วยใช่ครับก็ผมว่าสำหรับผมว่าเรื่องของภาษาน่าจะยากที่สุดการพูดยังไงให้ดูว่าเป็นคนสมัยก่อนจริงๆโดยไม่รู้สึกว่าเราเน้นหรือว่ารู้สึกพยายามที่จะพูดอะไรเงี้ยสำหรับผมนะน่าต้องแบบต้องแบบบางทีเอาไปออกอีเวนต์ต้องพูดภาษาเพราะว่าสมัยก่อนอะไรก็ได้อะไรเงี้ยเพื่อให้มันเข้าตัวเงี้ยพี่ย่าเป็นหมอด้วยนะเรื่องนี้เป็นไงก็เป็นหมอในยุคนั้นนะคะคือเป็นหมอที่เป็นผู้หญิงมักจะไม่ได้คนไม่เชื่อถือไม่ค่อยยอมรับใช่ค่ะส่วนมากคนจะคิดว่าผู้หญิงต้องเป็นแค่หมอตำยาเลยก็เรื่องนี้จะยากเพราะว่าต้องเรียนรู้เกี่ยวกับแพทย์ในยุคนั้นและแพทย์ของฝรั่งในยุคนั้นด้วยค่ะคือด้วยตัวละครของพุทธสอนคือเป็นคนที่ฉลาดมากๆคือมีความรู้อยู่ในหัวเยอะมากพูดภาษาได้หลายภาษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ใช่แค่ภาษาไทยที่จะยากอย่างเดียวเรื่องคำไทยเรื่องอะไรกังวลไหมย่าคะเรื่องคำไทยโอ้ยผ่านภาคเหนือมาแล้วสบายแล้วไม่ต้องห่วงหรอกคนเนี้ยครบเยอะแล้วนะคะอีสานเหนือก็แต่ว่าอันนี้น่าจะยากสุดค่ะคือมันก็คือภาษาไทยเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าแค่แบบศัพท์มันเปลี่ยนเป็นบางคำแต่ว่าย่าเชื่อว่าถ้าเวิร์กช็อปไปก็น่าจะโอเคค่ะเป็นละครพี่อ๊อฟแหละคุณอาจจะคาดหวังว่ามันจะต้องออกมาแบบดีอะไรเงี้ยเราก็จะเต็มที่กันเราจะเต็มที่ค่ะให้มันออกมาดีคือด้วยตัวเรื่องมันก็สนุกอยู่แล้วครับมันทำให้คนดูคอยติดตามหาโจทย์หาคนผิดไปพร้อมกับเราอะไรเงี้ยก็จะมีเรื่องราวของการสืบหาคดีอันนี้แหละเป็นตัวที่ทำให้ทุกคนได้ลุ้นกันไปเรียกว่าตามเรื่องก็คือเป็นเรื่องของความรักไปด้วยในตัวอะไรเงี้ยไปก่อนเลยนะล่าสุดละครเมื่อคืนนี่เกิดอะไรขึ้นตรงดาวครับพี่เห็นทวิตโลกไปเลยค่ะเป็นไงฮะก็ดีใจนะครับจริงๆก็ไม่ได้คิดไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เราทำหน้าที่ของเราในฐานะนักแสดงนั้นก็ถือว่าเป็นที่สุดของผมแล้วแล้วก็พอผลลัพธ์ออกมาแบบนี้ผมเชื่อว่าทุกๆคนก็คงดีใจนะฮะแล้วก็เราก็ได้เห็นความสนุกของเรื่องราวนะความสนุกของแต่ตัวละครมันดีมากๆอยู่แล้วนะครับผมแล้วเรื่องก็ชวนให้ติดตามด้วยก็ยังไงก็อย่าลืมไปลุ้นกันทุกวันจันทร์อังคารนะครับผม20:20เป็นต้นไปคุณก็ค่อนยอมรับกับการสมบัติเป็นคนมีจุนของเราว่าได้ทำได้ดีมากผมก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากแต่เราทำงานเองเราจะรู้ว่าเราบกพร่องตรงไหนนั่นเองก็แต่ว่าก็ถือว่าดีใจที่ทุกคนชอบครับผมพี่ยาได้ดูไหมฮะดูค่ะฉากอาบน้ำดีไหมคะใช่อาบน้ำใส่ผ้าขนหนูผมก็งงว่าทำไมต้องใส่ครับผมไม่ได้เดี๋ยวโป๊ใช่ใช่ไม่ใส่ก็หวังเห็นช่างน้อยไม่ดีกว่าแค่นั้นคนก็กรี๊ดกันแล้วจริงๆงั้นคนแซวเยอะมากใส่ผ้าขนหนูใช่ครับทุกคนคงอยากให้ถอดอะไรเงี้ยผมเกะกะใช่ครับผมครับไปสปาถามเมื่อกี้ย่าไปทำจริงจริงถามให้อวยพรย่าว่าก่อนได้คู่ครองดีๆพี่ณเดชยกมือท่านอ๋อครับสาธุเลยครับครับผู้ครองดีๆก็สาธุแต่ยิ่งเขาอวยพรว่าฮะเขาบอกว่าให้ผู้ครองเป็นมหาเศรษฐีผมก็สาธุเลยสาธุเร็วกว่าน้องอ๋อสาธุเร็วกว่าทุกคนนะครับรีบรับเลยครับเพราะอยากเป็นนักมหาเศรษฐีอยากเป็นผู้ครองเป็นผู้ครองเป็นมหาเศรษฐีก็อยากเป็นมหาเศรษฐีที่ดีของเขาครับดีแล้วค่ะที่สาธุค่ะเรื่องเรียกพี่ล้านนิดนึงเรียกพี่ล้านโอ้ยก็ที่หลุดมาตอนนั้นทุกคนก็คงรู้แล้วแหละอะไรเงี้ยมันก็นานแล้วเนาะเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็เป็นพักๆอะไรไปไม่ได้ตั้งใจอะไรหรอกครับมันก็แบบลืมตัวด้วยอะไรเงี้ยปกติเราไม่ได้พูดติดปากอยู่แล้วนานๆเรียกครั้งนึงอย่างนั้นแหละไม่ได้พูดออกสื่อครับผมปกติไม่ได้พูดออกสื่อแต่เวลาปกติเรียกที่รักกันอยู่แล้วก็แล้วก็ส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นแต่ย่าเรียกอะไรกันนี่เรียกไปสลับไปบางทีก็เรียกง่ายๆอะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้เห็นว่าเรื่องรองเท้าไม่ใส่กางเก
ก็ถามน้องไปแล้วไม่ใช่เหรอใช่ใช่นั่นแหละเหมือนกันก็เราก็แบบเวลามีอะไรเจออะไรดีๆก็อยากซื้อให้กันปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ซื้อให้อะไรเงี้ยแต่เราก็เชื่อคำโบราณที่ว่าด้วยของบางอย่างไม่ของบางอย่างถ้ามันแบบเขาบอกว่าห้ามซื้อกันจะมีนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยก็จ่ายเงินอะไรเงี้ยคนละ20แสดงว่าเราเชื่อเรื่องแค่ถึงเหมือนกันนะดิก็ฟังไว้ผมว่าก็ไม่มีปัญหานะ20บาทเองใช่ป่ะแค่นี้เหรอมีอะไรจะเล่าพี่มั้ยมีอะไรกินารีมีอะไรตั้งเยอะไม่มีครับไม่มีแล้วก็ฝากละครด้วยกันครับรายกินารีวันนี้บวงสรวงวันแรกนะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนด้วยเชื่อว่าเป็นละครที่ทุกคนต้องคอยติดตามดูแน่นอนเพราะว่ามันสนุกแล้วก็มันมากๆมันมากๆจริงๆตั้งใจลดครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเราเป็นนายตำรวจนะฮะแล้วก็มันมีเรื่องราวกับคือภรรยาเสียก่อนที่จะมาเจอเขานะภรรยาเสียไปแล้วก็อมทุกข์อยู่ประมาณแบบโอ้หลาย 3-4 ปีแล้วอะไรเงี้ยก็เลยเป็นคนที่แบบเดี๋ยวไปดูในละครมันจะมีปมของตรงนี้ของเขาไม่ค่อยสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวดูอีกทีแต่ว่าผมว่าเรื่องแทนเนี่ยมันใช้พวกเมคอัพทำได้อยู่แล้วนะฮะถอดเสื้อด้วยไหมก็เกี่ยวครับเพราะเกือบจะทั้งเรื่องเลยนะฮะต้องถอดเสื้อเวลาไปไล่ล่าผู้ร้ายเวลาแบบคุยงานกับลูกน้องอะไรเงี้ยส่วนมากก็จะไม่ค่อยใส่เสื้อทุกคนเลยค่ะเป็นเตี่ยวอะไรเงี้ยทุกคนที่เป็นผู้ชายย่าเองคะต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้างไหมคะไม่ค่ะถ้าได้ดูในรูปก็จะเห็นเพราะว่าแบบมันก็ต้องโจทย์อยู่แล้วค่ะแบบผิวแบบว่าน้ำผึ้งนิดนึงผมตรงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องกับคาแรคเตอร์แค่ต้องไม่ตัดผมแค่นั้นเองโอเคนะขอบคุณครับขอบคุณเจอพี่แบบครับ